จอห์นลิตเติ้ลไททูไนท์มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับค่ะค่ำคืนนี้ไปดูลีลาใครคะหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก่อนได้ไหมอ่ะอ๋อครับเชิญครับจะขออนุญาตแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะวันคล้ายวันเกิดครบรอบ53ปีอายุแค่53เองแค่53เหรอคะแค่53อือแต่หน้าใกล้60ระยะหลังๆหน้าชักใกล้60คุณอภิสิทธิ์ไปแซวคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้นะหน้าชักใกล้หน้าชักใกล้60แล้วคุณอภิสิทธิ์สงสัยจะเครียดจัดนะครับหนึ่งหนุ่มก็คือหนุ่มมาร์คอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันนี้วันเกิดวันคล้ายวันเกิดไปดูกันนิดนึงนะครับว่าวันเกิดของหนุ่มอภิสิทธิ์หนุ่มมาร์คไปทำอะไรไปทำที่ไหนค่ะอีกหนึ่งสาวก็คือสาวหน่อยค่ะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เรียกย่อๆก็น่าจะเรียกหญิงหน่อยคุณหญิงหน่อยคุณหญิงหน่อยอ่ะผมสมัครใจเรียกสาวหน่อยค่ะหนุ่มรอสาวสวยนะเขาว่ากันว่าเป็นว่าที่แม่ทัพหญิงพรรคเพื่อไทยค่ะแต่ไม่แน่มันก็เริ่มมีเสียงกระเซ็นกระสายกันออกมาเริ่มพลิกละเริ่มพลิกละที่คุณสมชายวงสวัสดิ์สุดที่เลิฟของเจแดงลดคดี7ตุลา51พลิกอีกละเรตติ้งไหลไปที่คุณสมชายเจแดงขึ้นมาทันทีค่ะตามนั้นแหละเจแดงไม่ค่อยเชื่อคนนอกครอบครัวเชื่อคนในครอบครัวเท่านั้นไว้ใจไงกดเจ๊แดงคนนี้นี่แหละครั้งหนึ่งเคยเสนอชื่อน้องแป๋วส่งประกวดน้องแป๋วจบไปแล้วใช่ไหมหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจบไปแล้วใช่ไหมไม่รู้ผมไม่ได้อยู่บ้านจันทร์สองล่านี่อ๋อเหรอคะนึกว่าไปแอบได้ยินมาไปแอบฟังมาพอคุณหญิงหน่อยไปไหนคะวันนี้วันนี้น่ารักนะวันนี้ฝ่ายชายก็ไปกราบสมเด็จพระสังฆราชที่วัดราชบพิตรเนื่องในวันเกิดไปทำบุญวันเกิดที่นั่นรับพรจากสมเด็จพระสังฆราชขณะที่ฝ่ายหญิงว่าที่แม่ทัพหญิงพระเพื่อไทยค่ะเธอก็นำคณะเดินทางไปที่สกลนครใช่ไปปล่อยขบวนคาราบานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็แวะวัดด้วยน่ารักเข้าวัดด้วยเข้าวัดเหมือนกันมาร์คเข้าวัดหน่อยลุยน้ำน่ารักทั้งคู่ค่ะมีอะไรไหมเนี่ยอยู่ๆหยิบเอาเรื่องของคนสองคนนี้มาประกบกันนะจะบอกอะไรเอางี้ดีกว่าจะบอกอะไรคะคุณดนัยคะอย่าเครียดอ้าวเราไม่เครียดเหรอนี่ตั้งใจมากจะสื่ออะไรคะเครียดไม่ขอสองบรรทัดขอสองบรรทัดไม่สื่อก็น่ารักไงอ๋อฝ่ายชายก็เข้าวัดฝ่ายหญิงก็ไปลุยน้ำนานๆสักครั้งได้เห็นหญิงหน่อยคาดผ้าขาวม้าใช่ไหมใช่ตามประเพณีพื้นที่ภาคอีสานไงลงเรือลุยน้ำไปแจกของช่วยคนน้ำท่วมแถวสกลนครปรากฏว่ามีอดีตสสพรรคเพื่อไทยในบริเวณใกล้เคียงจังหวัดรอบๆเข้ามามารุมมาตุ้มกันเยอะพอสมควรนะแน่นอนลงไปในพื้นที่ไงสสในพื้นที่อดีตสสก็ต้องมาผมกำลังจะบอกว่าในสถานการณ์ทางการเมืองที่อย่างที่เห็นที่เป็นอยู่อย่างณขณะนี้คนนึงเลือกเข้าวัดไปทำบุญเนื่องในวันเกิดของตัวเองอีกคนนึงเลือกที่จะย่ำรอยของลุงตู่เมื่อวานลุงตู่ไปเหยียบสกลใช่ค่ะวันนี้ก็คุณหญิงหน่อยวันนี้หญิงหน่อยก็ย่ำรอยของลุงตู่ไปเหยียบสกลบ้างในทางการเมืองมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอย่าไปคิดเยอะกำลังตั้งใจฟังมากเลยว่าจะบอกอะไรไม่มีอ่ะไปกันอีกเรื่องดีกว่าไม่มีก็ดีค่ะหนุ่มก็หล่อสาวก็สวยค่ะอายุก็ไม่ได้ต่างกันจนเกินไปนักแต่หญิงหน่อยจะเป็นรุ่นเดียวกันไหมใครเป็นรุ่นพี่ไม่แน่ใจจำไม่ได้ผมจำอายุหญิงหน่อยไม่ได้จริงๆเพราะเห็นเธอสาวตลอดกาลสวยด้วยน่ารักน่ารักค่ะเอาละครับไปเก็บอีกเรื่องหนึ่งเหตุเกิดตอน 9:10 นาทีเช้าวันนี้เองนะฮะใช่ค่ะก็มีข่าวนะคะบอกว่าเรือหลวงสุรินทร์เนี่ยส่งไปดำเนินการซ่อมบำรุงนะคะที่อู่กรุงเทพแล้วก็เรือหลวงสุรินทร์เนี่ยซ่อมเสร็จแล้วกำลังที่จะนำกลับมาที่อู่พระจุลจอม9กรมอู่ทหารเรือปรากฏระหว่างทางเดินทางนี่แหละนะคะเรือหลวงสุรินทร์ที่ออกจากอู่กรุงเทพเนี่ยก็ระหว่างที่จะนำเรือตั้งลำเพื่อเดินทางมายังอู่พระจุลจอม9กรมอู่ทหารเรือ
จุดนี้มันจะต้องผ่านสะพานกรุงเทพที่จะต้องเปิดให้เรือผ่านได้สะพานกรุงเทพเนี่ยมันจะมีช่วงเปิดปิดสะพานสำหรับเวลาเรือจะผ่านเรือได้รอดผ่านใช่ค่ะแล้วอย่างไรก็ปรากฏว่าช่วงจังหวะเนี่ยแหละค่ะที่จะรอดผ่านสะพานกรุงเทพเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำเหนือมันพร่องลงมาแล้วก็มีกระแสน้ำลงทำให้กระแสน้ำไหลแรงแล้วก็เกิดลมกระโชกบริเวณใต้สะพานก็ทำให้เสากระโดงเรือเนี่ยสูงทำให้ไปรับลมมากช่วงจังหวะเนี้ยทำให้การบังคับเรือเนี่ยเป็นไปด้วยความลำบากเรือที่นำมารากจูงก็ไม่สามารถที่จะคอนโทรลหรือควบคุมทิศทางของเรือหลวงสิรินได้ก็เลยส่งผลให้เรือเนี่ยต้องออกนอกทิศทางที่บังคับไปตามกระแสน้ำกับกระแสลมที่เกิดขึ้นก็เลยเกิดเหตุนะคะเสากระโดงเรือเนี่ยไปเกี่ยวกับราวสะพานกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะช่วงจังหวะที่จะรอดเนี่ยแหละได้รับความเสียหายเล็กน้อยนะคะแต่สะพานก็ยังใช้การได้แล้วก็ล่าสุดเรือหลวงสิรินก็เดินทางกลับถึงอู่พระจุลจอม9ตั้งแต่ตอน 11:35 นแล้วส่วนเรื่องการซ่อมสะพานนะคะทางอู่กรุงเทพก็จะไปรับผิดชอบค่ะครับสำคัญที่สุดก็คือสะพานกรุงเทพต้องปิดซ่อมไหมอยากรู้แค่นี้เขาบอกยังใช้การได้ไม่ได้ถึงขั้นปิดซ่อมไม่ได้ถึงขั้นปิดซ่อมยังใช้การได้นะคะแต่ต้องไปซ่อมไอ้ตัวราวสะพานที่ไปเกี่ยวออกมาได้รับความเสียหายในส่วนราวสะพานสงสัยว่าเรือหลวงสุรินทร์ต้องย้อนกลับไปซ่อมเสากระโดงที่อู่กรุงเทพอีกครั้งนึกออกไหมฮะใช่ต้องซ่อมเห็นไหมฮะเห็นไหมใช่เสากระโดงไปเกี่ยวราวสะพานอธิบายให้เห็นภาพนิดหนึ่งอธิบายให้เห็นภาพนิดหนึ่งนะครับอู่ซ่อมเรือกรุงเทพอู่ต่อเรือกรุงเทพนะที่ชื่ออู่กรุงเทพเนี่ยมันตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะอีกด้านหนึ่งติดถนนเจริญกรุงค่ะใกล้ๆตอกจันทร์ใกล้ๆวัดยานนาวาอ่ะใช่ว่ากันที่จริงอู่กรุงเทพเนี่ยมันติดกับวัดยานนาวาเลยใช่ไหมฮะค่ะด้านหน้าอู่ก็ติดถนนเจริญกรุงด้านหลังอู่ก็ติดแม่น้ำเจ้าพระยาด้านข้างอู่ก็ติดวัดยานนาวานึกออกใช่ไหมครับทีนี้เมื่อซ่อมจากอู่กรุงเทพเสร็จจะกลับไปที่อู่พระจุลจอมเกล้าก็คืออู่ตรงสมุทรปราการสมุทรปราการใช่ค่ะมันก็จะต้องวิ่งผ่านสะพานกรุงเทพคือลอดสะพานกรุงเทพใช่สะพานกรุงเทพก็จะต้องเปิดขึ้นเพื่อให้เรือรอดมันเนี่ยทิศทางของมันเนี่ยมันจะต้องไปสุดประการผ่านสะพานกรุงเทพค่ะนึกออกนะฮะใช่ค่ะช่วงรอดเนี่ยแหละค่ะเสากระโดงเลยไปเกี่ยวกับราวสะพานเสียหายเล็กน้อยแต่ว่าสะพานยังใช้การได้อะไม่มีอะไรค่ะก็ชี้แจงให้รับทราบโดยทั่วกันจบนะจบปิดท้ายวันนี้ด้วยผู้ชายคนนึง ผู้ชายคนนี้เราเคยพูดถึงเขาค่ะแต่ว่านานๆครั้งนะจะมีมุมแบบนี้ใช่ไหมมุมน่ารักผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ทุกครั้งที่เราพูดถึงเขาเนี่ยมักจะมีมุมอะไรที่ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบเสมอแต่ครั้งนี้เราจะพูดถึงผู้ชายคนนั้นในมุมบวกค่ะผู้ชายคนนั้นที่กำลังจะพูดถึงดังต่อไปนี้เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราสามารถมอบโล่พ่อแห่งชาติพ่อดีเด่นให้ได้เนี่ยเราจะมอบให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะทำโล่แจกเลยเหรอคะได้เลยพ่อดีเด่นเอาไปเลยผู้ชายคนนั้นคือหนวดเฟิร์มคือใครคะลูกชายหล่อวันเฉลิมอยู่บำรุงค่ะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อค่ะเป็นอะไรคะเขาตัดคำว่าเฉลิมออกเป็นวันเหลือวันอยู่บำรุงเฉยๆค่ะผู้ชายคนนี้แหละที่พ่อวางตัวให้เป็นทายาททางการเมืองเพราะคนพี่กับคนสุดท้องเนี่ยไม่เอาค่ะดังนั้นก็ต้องคนนี้เลยฝากความหวังไว้ที่คุณวันเนี่ยแหละเอาละครับส่วนพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะคาดหวังกับคุณวันอย่างไรขนาดไหนสุดใจแต่ว่าคุณพ่อเฉลิมอยู่บำรุงก็คาดหวังกับลูกคนนี้จะเป็นทายาททางการเมืองนะโอเคว่ากันไปปูพื้นซะเยอะจะบอกอะไรคะพ่อดีเด่นลูกชายของวันอยู่บำรุงชื่อตอนนี้บวชเป็นพระเรียกว่าพระกาโมค่ะอาชวินไปบวชที่วัดบางบอนเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ขณะนี้ค่ะย้ายไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดบึงกาฬค่ะวัดป่าภูลังกาครับที่บึงกาฬด้วยความเป็นห่วงโลกเสียเหลือเกินใช่ค่ะคุณพ่อวันอยู่บำรุงทิ้งลูกไม่ได้ห่างลูกไม่ได้ตามไปเป็นลูกศิษย์วัดใช่ค่ะที่วัดป่าภูลังกาเป็นลูกศิษย์วัดที่วัดป่าภูลังกาบึงกาฬคอยถือปิ่นโตเดินตามหลังพระกาโมน่ารักเหมือนกันนะน่ารำกันนะน่ารำกันนะน่ารักนะมุมนี้ไม่เห็นบ่อยนะคะคือครอบครัวนี้ก็อาจจะมีเสน่ห์อยู่อย่างก็คือเขารักลูกกันเหลือเกินใช่คุณเฉลิมก็รักลูกเสียเหลือเกินรักจนกระทั่งกัลยาณมิตร
เพื่อนๆของคุณเฉลิมยังต้องสะกิดเลยรักให้มันน้อยๆหน่อยรักให้มันถูกที่ถูกทางหน่อยอย่าเอาความรักเนี่ยกระจุยกระจายเรี่ยราดรักแบบเรี่ยราดรักกระจุยกระจายรักจนเกินควรมันไม่ได้เกิดประโยชน์เลยแทนที่จะสร้างลูกเนี่ยตามนั้นมันจะเข้าขายพ่อแม่รังแกฉันใช่มันตามนั้นตามนั้นในอดีตนะนั่นคืออดีตเรื่องในอดีตเรื่องในอดีตตัดเฉพาะคุณพ่อวันอยู่บำรุงก็แล้วกันอันนี้ภาพปัจจุบันลูกห่วงพระกาโม่ไปอยู่ไกลก็ตามไปเป็นลูกศิษย์วัดถือปิ่นโตเดินตามเวลาที่พระลูกชายเดินบิณฑบาตเดินบิณฑบาตเขาบอกคนแถวนั้นแถวบึงการที่เห็นนะก็มาร่วมอนุโมทนาชื่นชมด้วยนะเพราะไม่เห็นบ่อยไงที่จะเห็นคุณวันจะไปเป็นลูกศิษย์วัดตามพระกาโม่อยู่ที่นั่นนะคะประธานโทษนะเสียดายคุณผู้ฟังทางวิทยุไม่ได้เห็นหน้าแต่คุณผู้ชมได้เห็นหน้าเราจะเอาภาพพระกาโม่ขึ้นจอเต็มๆให้เห็นกันอีกทีนะครับเป็นพระที่หล่อมากอ่ะเป็นพระที่หล่อมากนะใช่ค่ะเป็นพระที่หล่อมากยิ่งได้เห็นภาพหน้าตรงนะเห็นไหมเป็นพระที่หล่อมากจริงๆอ่ะตามนั้นค่ะขืนบวชนานๆจะยุ่งวัดจะร้อนอย่าเพิ่งไปคิดเยอะขืนบวชนานๆอย่าเพิ่งไปคิดเยอะนี่ไงคุณพ่อไปคุมอยู่คุณพ่อวัดเนี่ยแหละไปเป็นลูกศิษย์วัดอยู่ดูแลคุณพ่อไปคุมใช่ไหมฮะแล้วใครคุมคุณพ่อเห็นมีเรื่องผู้หญิงไม่เว้นแต่ละวันนะเดี๋ยวก็มีเรื่องผู้หญิงเดี๋ยวก็มีเรื่องผู้หญิงถ้าไม่เป็นเรื่องกับผู้หญิงก็มีเรื่องกับคุณพ่อวันค่ะพอแล้วพอแล้วเถอะพอเรื่องนี้ดีกว่าสนุกสนุกอย่าไปแซวเยอะเดี๋ยวคุณวันจะเคืองเอาไม่เคืองนะคะปิดท้ายรายการด้วยภาพของพระที่หล่อจริงๆพระกาโม่อาชวินอยู่บำรุงนะคะเอาละครับวันนี้หมดเวลาเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ